ใหม่สุคนธวาแจงดราม่าหลังชาวเน็ตด่าเป็นแม่ประสาอะไรใหม่สุคนธวาแจงดราม่าหลังชาวเน็ตด่าเป็นแม่ประสาอะไรกำลังอยู่ในช่วงที่ชีวิตต้องปรับตัวครั้งใหญ่สำหรับคุณแม่ลูกอ่อนใหม่สุคนธวาที่เพิ่งให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องชินะออกมาเป็นแก้วตาดวงใจของบ้านงานนี้เล่นเอาคุณแม่มือหมอดหลับอดนอนแต่คุณแม่ก็สู้เพราะความรักลูกท่ามกลางบรรดาแฟนๆที่พากันเข้ามาส่งความรักและกำลังใจให้มากมายตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนคลอดลูกเรียกได้ว่ามีดราม่าอยู่ตลอดสำหรับคุณแม่ป้ายแดงอย่างใหม่สุคนธวาที่ล่าสุดแค่จุบบากลูกชายอย่างน้องชินะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ทะเถียงกันจนคุณแม่ถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาตอบแรงกลับบรรดาชาวเน็ตที่แห่คอมเมนต์ได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมด้วยข้อความว่าจะไม่ฟาดละที่พิมพ์นี้ไม่ได้ฮอร์โมนตกหลังคลอดนะแต่บางทีลูกดิฉันรู้ว่าควรจะทำและไม่ทำอะไรค่ะบางทีก็รบกวนอย่าแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายเลยนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูน้องค่ะหลังคลอดก็เจ็บแผลผ่าตัดจะแย่อยู่แล้วต้องมาเจอความคิดเห็นที่มันอ่านแล้วอารมณ์เสียหรือสอนลูกดิฉันซะมากเกินไปคนเป็นแม่อย่างดิฉันก็ไม่มีความสุขค่ะมันเครียดไปกดดันไปกังวลไปประหม่าไปหมดเพราะคำติเตือนสั่งสอนไม่ใช่เตือนไม่ได้นะคะแต่พอประมาณและมีมารยาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้กลายเป็นเลี้ยงลูกแบบไม่กล้าทำอะไรกับลูกตัวเองไปหมดเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็น่าจะผ่านมาแล้วนะคะเรื่องคนรอบข้างกับภาวะหลังคลอดที่ทำให้แม่หลังคลอดเกิดความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นรักได้บอกได้เตือนได้แต่ขอความอิสระในการเลี้ยงลูกค่ะอย่ามาเยอะเกินกลายเป็นไม่มีความสุขไม่ธรรมชาติขอบคุณนะคะโดยล่าสุดคุณแม่ใหม่สุคนธวาเปิดใจถึงกระแสดราม่าดังกล่าวว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าวันนั้นเราอาบน้ำแล้วแปรงฟันแล้วและนี่ลูกเราอุ้มท้องมา9 เดือนครึ่งเรารอวันที่จะกอดเขาจะหอมเขาจูบเขาเราทำแบบนี้ทำได้เพราะเราเป็นแม่เขาแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่ให้มาทำแบบนี้อยู่แล้วเพราะต้องป้องกันความสะอาดส่วนคนเตือนเบาๆเรารับฟังแต่บางคนด่าว่าทำไมทำแบบนี้ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเป็นแม่คนยังไงเรารู้สึกว่ามันเกินไปและเราก็มีเหตุผลของเราถ้าเราไม่การกอดหอมจูบลูกเลยวันใดวันหนึ่งลูกก็จะขาดความอบอุ่นเหมือนที่เราขาดและเราจะไม่มีทางทำให้ลูกขาดความอบอุ่นเหมือนเราเพราะเราเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเนื่องจากพ่อแม่ไม่เคยกอดไม่เคยสัมผัสและเราคิดว่าการกอดหอมของเรากับลูกมันเป็นสายใยอย่าดราม่ากันนักเลยลูกเราไม่ใช่ลูกคุณติดกั้นมากก็มาช่วยกันเลี้ยงหน่อยคอมเมนต์กันเยอะมากนอกจากนี้ยังมีDirect Messageมาส่วนตัวอีกเดี๋ยวก่อนใหม่ไม่ได้ฆ่าลูกด่าเหมือนกับใหม่จะทำอะไรลูกเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเราไม่ได้เอาลิ้นไปล้วงปากลูกเราแค่คิดเบาๆ